ไว้ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีครบวงจรนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบที่เดียวคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเวลาลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทำไมต้องเตะพร้อมกันแล้วมันเริ่มมาจากเหตุการณ์อะไรมันเริ่มครั้งแรกในฟุตบอลโลกครั้งไหนวันนี้ครับ World Cup Insight มีคำตอบครับคุณได้สังเกตหรือไม่นะครับผมในฟุตบอลโลกแต่ละครั้งนะครับในวันสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยทั้ง4ทีมนะครับ2คู่จะเตะพร้อมกันคิกออฟในเวลาเดียวกันนะครับใส่ก็คือเพื่อไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเอ๊ะอะไรล่ะมันคือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยปกติก็จะมีการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่มีเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการแบ่งกลุ่มในนัดสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เตะพร้อมกันครับมันก็จะมีทีมนึงเตะก่อนทีมนึงเตะทีหลังซึ่งบางทีเนี่ยทีมที่เตะทีหลังก็จะได้เปรียบโดยที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรต้องทำขนาดไหนต้องยิงเท่าไหร่ต้องจบผลการแข่งขันเป็นแบบไหนถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างในปี1978นะครับในฟุตบอลโลกที่ประเทศอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาก็จัดให้ตัวเองเนี่ยลงเล่นเป็นทีมสุดท้ายในทุกๆแมตช์นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรและพวกเขาต้องทำอะไรนะครับโดยในตอนนั้นนะครับทีมชาติบราซิลในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2คือตอนนั้นเนี่ยถ้าใครได้อันดับ1ของกลุ่มในรอบที่2นะครับก็จะเข้าชิงชนะเลิศอันดับ2ก็จะไปชิงที่3นะครับกับรองแชมป์ของอีกกลุ่มซึ่งในตอนนั้นนะครับบราซิลชนะไปก่อนส่วนอาร์เจนตินาก็รู้ว่าพวกเขาต้องชนะเปรู4ประตูถึงจะทะลุเข้าชิงไปได้และสุดท้ายอาร์เจนตินาก็ชนะไป6ประตูต่อ0แต่ว่าอันนั้นนะครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์มากมายแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับจนกระทั่งในการแข่งฟุตบอลโลกนะครับปี1982ครับได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะครับก็คือในการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยมีการแย่งกันเข้ารอบนะ3ทีมด้วยกันนะครับก็คือเยอรมันออสเตรียและก็ทีมชาติแอลจีเรียครับโดยอีกหนึ่งเพื่อนร่วมกลุ่มพวกเขานะครับก็คือทีมชาติชิลีโดยจบเกมนะครับจบเกม2นัดทั้ง3ทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบด้วยกันทั้งหมดแอลจีเรียลงเล่นก่อนนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติชิลีได้เท่ากับว่าก็ต้องไปดูนะครับผลการแข่งขันของคู่ระหว่างทางเยอรมันกับออสเตรียซึ่งในเกมวันนั้นนะครับจากเดิมเนี่ยคู่นี้เจอกันเนี่ยใส่กันไฟแลบตลอดนะครับแต่ว่าหลังจากที่เยอรมันนะครับยิงนำไปก่อน1ประตูต่อ0ตั้งแต่ช่วงต้นเกมหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าไม่มีความต้องการของทั้ง2ทีมในการที่จะบุกใส่กันแต่เคาะบอลไปเคาะบอลกันมาแฟนบอลในสนามก็โห่กันสนั่นหวั่นไหวนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่พวกเขาต้องมาดูปาหีต้องมาดูการเตรียมต้องมาดูการหัวต้องมาดูการอะไรที่มันรู้สึกแย่ๆนะครับแบบนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับถามว่าเขาทำผิดไหมก็ไม่ถึงกับผิดหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่ของกติกาซึ่งพอผลจบ 1-0 นะครับผลก็คือเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ออสเตรียก็ไม่ได้อยากจะตีเสมออะไรเพราะก็อยากเข้ารอบเยอรมันก็ไม่ได้บุกใส่อะไรเพราะก็ตอนนี้สกอร์ตอนนี้ก็เข้ารอบสุดท้ายก็เล่นกันเหนื่อยๆเอื่อยๆจนกระทั่งจบ90นาทีนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าแอลจีเรียเนี่ยก็เป็นชาติที่ถูกกระทำครับสุดท้ายนะครับพอเกิดเรื่องแบบนี้นะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับนั่นคือฟีฟ่าก็เล็งเห็นว่าแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะที่จะให้เตะกันคนละเวลาในฟุตบอลโลกปี1986นะครับก็เลยให้เกมนัดสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเตะพร้อมกันไปเลยครับเพื่อลดข้อครหาเหล่านี้ซึ่งไอเหตุการณ์ของเยอรมันกับแอลจีเรียนะครับเมื่อครั้งนั้นเนี่ยมันก็นำพาสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะครับกับการเล่นรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์นะครับระดับทวีปนะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกเท่านั้นนะครับยูโรเอเชียนคัพและอีกหลายๆชาตินะครับรวมถึงแอฟริกันเนชั่นส์คัพเนี่ยก็เลือกที่จะใช้กรณีนี้เหมือนกันรวมถึงระดับสโมสรด้วยนะพวกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจะพยายามให้เตะพร้อมกันนะครับสำหรับคู่กรณีนะเพื่อที่จะไม่ให้มีความคลางแคลงหรือว่าสงสัยนะครับจนมาถึงปัจจุบันแล้วครับที่รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับที่เราก็จะรู้กันนะครับว่าพวกนี้จะเตะกันเวลาเดียวกันทั้ง2สนามนั่นเองครับผมแล้วก็ World Cup Insight ในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและนี่คือ World Cup Insight นะครับกลับมาติดตามกันใหม่ได้ในตอนต่อไปครับเราจะนำเรื่องราวของใครเรื่องของทีมไหนนะครับมาพบกันได้ที่เพจขอบสนามครับ